แล้วก็มาแพ้คะแนนให้กับรักสมหมายสิทธิ์ปากพนังครับล่าสุดนี่ก็แพ้อีกครับแพ้คะแนนให้กับชนะชัย PK แสนชัยมวยไทยยิมแหมหลังๆนี่คำว่าชนะหาไม่เจอครับส่วนมุมแดงมุมน้ำเงินนะครับปลุกเสกสกิติชัยเนี่ย3ไฟท์หลังก็มีแพ้คะแนนให้กับแรมบองดีซอการค้าแล้วก็มาแพ้คะแนนให้กับแจ็คสยามสสายยันครับก่อนที่ล่าสุดจะแจ้งเกิดด้วยการชนะคะแนนโดโดสจต้อยแปดริ้วครับครับผมมาดูกันครับยกที่3ครับกรรมการนรินทร์ผ่องหิรันครับเป็นผู้5บนเวทีสถานการณ์หมด2ยกแรกครับเป็นทางด้านปลุกเสกครับได้เปรียบทางด้านแสงพิชิตอยู่ 2-1 ครับมาดูครับยกที่3ครับขยับเข้าหาวางแข้งครับแสงพิชิตพยายามที่จะตั้งกำแพงไว้แล้วก็ดักลูกนี้มากแต่ดูทรงแล้วก็มีเอียงๆให้เห็นขวากับซ้ายนะครับทางด้านแสงพิชิตนี่เป็นมวยขวาครับส่วนปลุกเสกเอาซ้ายออกเอาขวาออกนะขออภัยเป็นมวยซ้ายครับแข็งแรงมากครับเดินหน้าชนอย่างเดียวผลงานหลังๆนี่ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่ครับครับแดงนี่ก็แพ้มา3ไฟรวดเลยส่วนน้ำเงินนี่มีแพ้2ชนะ1ต้องมาดูครับรูปร่างนี่แสงวิชิตดูลอยกว่าครับอุ้ยดักด้วยเข่าครับพยายามสวนด้วยหมัดครับปลุกเสกจะรู้ว่าความแข็งแกร่งนี่เป็นรองครับต้องอาศัยจังหวะฝีมือรอดักแต่ว่าปลุกเสกแกเดินบี้เดินบดเลยครับขยับเข้าหาครับผลักออกไปไม่อยากอยู่ใกล้แล้วครับแสงพิชิตรอจังหวะดักด้วยเข่าเน้นๆเตะครับมีเตะเจาะยางด้วยครับล่างเล็กกว่าครับทางด้านปลุกเสกต้องบดต้องเบียดแบบนี้ครับโอ้ยแข้งขวาพยายามจะหักเทไม่ล้มเข้าในนี่ปลุกเสกมีเสียเปรียบครับหมดยกที่3ครับสถานการณ์กลับมายันกันอีกครั้งหนึ่งครับเสมอไหนเสมอกันจังหวะดักด้วยเข่าขวานี่ทำได้สวยนะครับทางด้านแสงวิชิตต้องใช้จังหวะฝีมือครับมาดูกันต่อครับยกที่4เดินเน้นหมัดนะครับตอนนี้ปลุกเสกโอ้โหแสงพิชิตนี่เน้นรับครับโอ้โหแล้วดูครับจังหวะไล่แขนนี่แกไม่ปะทะครับทางด้านแสงพิชิตจังหวะ2ทำได้ดีครับตอนนี้เหมือนจะไม่ถอยแล้วยกกาดสูงเดินเข้าหาบ้างครับแข้งขวาแล้วก็เททิ้งเกมเปิดเลยครับยก4วัดกันเลยครับว่าอาวุธใครจะหนักกว่ากันทีต่อทีมาดูกันครับทีต่อทีใครมียุบมีย่นหรือเปล่าวงในครับจังหวะดูครับการไล่แขนแล้วดูครับจะเกี่ยวโอ้แล้วตามไปด้วยแข้งดียังบังไม่ได้ครับปลุกเสกต้องลงทุนแล้วครับปลุกเสกตอนนี้เกมเปิดเลยครับยกนี้ชนกันกรรมการเห็นว่าออกอาวุธจะไม่ถนัดแยกมากลางเวทีครับเตะซ้ายต่อยซ้ายของปลุกเสกนี่ก็ทำได้ดีโอ้ยหมัดซ้ายหน้าหงายไปเลยครับแสงพิชิตน่าจะระวังแข้งและเปิดหน้าไม่ได้ครับหมัดของปลุกเสกนี่ออกได้ดีครับปลุกเสกนี่ดูแล้วได้ลูกขยันนะครับแต่แสงพิชิตนี่แกได้ลูกชัดเจนเด้งตีครับจังหวะนี้ยกนี้นี่ทั้งคู่ก็จัดหนักกันแล้วซ้ายไปคืนด้วยขวาซ้ายอาวุธหนักหน่วงนะครับปลุกเสกเนี่ยใช่อาวุธก็หลากหลายกว่าครับแต่ดูครับแสงพิชิตโงนเงินไปโงนเงินมาครับโอ้ยว่าเสียบเข่าทำได้ดีครับจังหวะนี้ออกไม่เยอะครับแสงพิชิตแต่ว่าเน้นคุณภาพครับต่างก็งัดไม้เด็ดมาเอาแข้งซ้ายคืนตลอดแสงพิชิตไม่มีให้กินฟรีแล้วพอเข้าในนี่ครับจังหวะเสียบก็ชัดเจนเหมือนกันครับคู่ขี้สูสีเลยครับแต่ว่าเดินเหมือนเครื่องจักรเลยครับปลุกเสกเดินชนอย่างเดียวหมดยกที่4ครับ
ถานการณ์นี่ต้องบอกว่ากลับมาอยู่ทางฝั่งของแสงวิชิตครับจังหวะหนักจังหวะความชัดเจนนี่ทีต่อทีดูแล้วดีกว่าครับเป็นทางด้านหมด4ยกนี้สถานการณ์มาอยู่ทางด้านแสงวิชิต STD Transport นะครับได้เปรียบทางด้านปลูกเสกสองกิติชัย 2-1 ครับโอกาสยังมีอยู่ครับชิงดำครับยกสุดท้ายเชื่อเลยครับว่ายกนี้นี่ปลูกเสกก็ต้องจัดหนักแล้วครับเน้นหนักหนักเนื้อเนื้อหมัดหมัดแข้งซ้ายความหนักไม่เป็นรองครับความหนักไม่เป็นรองโอ้โหแข้งซ้ายมาเบิ้ลได้สวยเลยต้องเร่งแล้วครับปลุกเสกช้าไม่ได้แล้วครับแต่แสงพิชิตดูครับแกก็ยังกัดฟันโต้ตลอดครับดันเข้าที่มุมระฆังเหลือไม่เยอะนะครับแต่ลูกพยายามเนี่ยโอ้ต้องยกให้เขาเลยครับปลุกแสกที่เราได้ดูนี่ตั้งแต่ยก3ยังไม่ถอยเลยนะครับครับผมโอ้แล้วเบิ้ลแข้งซ้ายก็ใช้ได้ครับน้ำหนักแล้วก็ทิศทางจะมีเสียงมาจากบนล็อกนะครับบอกว่าให้ถีบโอ้โหโดนเมื่อสักครู่หน้าหงายเลยครับแสงวิชิตเจอหมัดซ้ายของปลุกเสกเข้าไปไม่ใช่ว่าตัวเองมั่นใจผลงานไม่ออกอาวุธรับอย่างเดียวก็ไม่ดีครับนี่ครับหมัดแข้ง2ทีครับโอ้โหแล้วก็มีขวาด้วยลูกขยันมีนะครับยกนี้นี่ทำได้สวยนะครับปลุกเสกต่างคนต่างมั่นใจครับครบยกครับกรรมการนรินทร์ทองฮิรันครับรวบรวมคะแนนชูไปที่มุมน้ำเงินครับโอ้โหเป็นทางด้านปลุกเสกสกิติชัยครับก็เป็นฝ่ายชนะคะแนนแสงพิชิต SCD Transport ไปนะครับสถานการณ์นี้ต้องบอกว่า4ยกนี้ตกเป็นรองอยู่นะครับโอ้โหแต่ว่าก็พลิกในยกสุดท้ายครับพลิกกลับมาเป็นผู้ชนะจนได้ครับสำหรับปลุกเสก